Good morning. How have you been? ตอบได้เลยค่ะเหมือนกันนะคะเหมือนกัน How have you been? How are you doing? มีความหมายเหมือนกัน I am fine. Thank you. And you? I'm fine. Thank you. Sit down. Thank you, teacher. Okay. นักเรียนคะครูอาจจะเปลี่ยนแปลงคำทักทายนักเรียนบ้างนะคะจากคำว่า How are you? How are you? I'm fine. Thank you. And you?สเต็ปอย่างนี้ทุกวันนะคะครูอาจจะเปลี่ยนคำทักทายของนักเรียนจาก How are you ครูอาจจะเปลี่ยนเป็น How are you doing How have you been How's everything นะคะครูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอเคไหมนะคะนักเรียนก็พยายามฝึกฟังว่าวันนี้ครูทักทายนักเรียนด้วยคำไหนนะคะนักเรียนจะได้เอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้นะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในหัวข้อเรื่อง What do I need to buy นะคะในบทนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารซึ่งอยู่ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะเอาล่ะทีนี้วันนี้ I will focus on famous dishes in Thailand. Can you tell me the famous dishes, well-known dishes in Thailand? Dishes เมื่อวานสอนไปแล้วคืออะไรคะคือแปลว่าอะไร dishes นอกจากแปลว่าจานแล้วยังหมายถึงอะไรอีกยังหมายถึงชามยังหมายถึงอะไรอีกคะเมื่อวานได้เรียนไปแล้วDishes นอกจากแปลว่าจานชามยังหมายถึงอาหารนะคะชนิดของอาหารนะคะเช่นครูถามว่า Can you tell me your favorite dishes in Thailand ครูถามว่าอะไรคะอาหารที่นักเรียนชอบที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้กันเราไปดูนะคะวันนี้ The recipe of ต้มยำกุ้ง especially ต้มยำกุ้ง todayToday, what you have to do is you have to tell me the instructions on how to make tom yam gung, how to cook tom yam gung, okay? You have learned the instructions yesterday, right? And today, you need to tell me the instructions of how to cook tom yam gung, alright? เอาล่ะนะเตรียมตัวเขียนไปนะคะวันนี้ the recipe of tom yam gung. Recipe ก็คือตำรับหรือสูตรการทำต้มยำกุ้งโอเคนะคะมาที่เตรียมพร้อมนักเรียนนี่เลยค่ะ dictation so you have 2 minutes to study vocabularies for the dictation okay
So I hope all of you are ready for the dictation. So let's start with the first one. Number one. Number one. Avocado. Avocado. Number two, beef, beef. Number three, ingredient, ingredient. Number four, mushroom, mushroom. Number five, shrimp, shrimp. Okay, finish. Number one, avocado. Number three, number two, beef. Number three, ingredient. Number four, mushroom. Number five, shrimp. Okay, and right now, please switch your notebooks with your friends. Switch your notebooks with your friends. All right. Oh. Okay. So, please tell me the correct words on the board. Okay, what is number one? Number one. What is number one? Again, say it again. Again, one more. Avocado. นั้นเราจะเอาแคหรือคาก็แล้วแต่นักเรียน Avocado. 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 โอเคนะคะอ่ะมามีตัวอะไรบ้าง Can you spell avocado? A B O C A D O. What is it?ผล avocado นะคะคาโดอ่ะโอเค how about number two what is number two number two one more one more time again please ลงท้ายด้วยตัวอะไรคะ F ออกเสียงใหม่ค่ะ one two threeBeef. Beef. เอาฟันเอาฟันมาอยู่ชิดกันแล้วก็เอาลมออกมาผ่านฟันสิคะ Beef. Beef. นักเรียนขู่ฟอฟอเป็นไหมคะเห็นไหมเวลานักเรียนขู่ฟอเห็นไหมเหมือนแมวขู่เห็นไหมแมวขู่เนี่ยยังทำแมวเนี่ยเป็นตัวอย่างของตัว F ได้ดีมากเลยนะคะเวลาอยากดูการออกตัว F ของภาษาอังกฤษต้องไปดูแมวขู่นะคะแมวขู่เนี่ยเห็นไหมเป็นตัวอย่างที่ดีมีตัวอะไรบ้าง beef how to spell beef b e e f beef คืออะไรคะเนื้อเนื้อประเภทไหนเนื้อวัวนะคะโอเค number three how about number three number three what is number three wowingredient นะคะ straight ที่พยางค์ที่สอง ingredient how to spell ingredient I N G R E D I E N T ingredient what does it mean ingredient
คืออะไรคะ What is the meaning of ingredient ingredients คืออะไรคะนักเรียนครูขอดูหน้าสุดท้ายของนักเรียนหน่อยนักเรียนหามาหรือยังคะหามาหรือยังทำมาหรือยังบทเนี้ยทำมาหรือยังคะไหนครูดูไหนครูดูสิลูกฮะแปลว่าอะไรคะส่วนผสมนะคะนักเรียนวันนี้เราต้องเรียนเรื่องนี้ด้วยมีเรื่องส่วนผสมด้วยต้องรู้จักคำนี้ ingredient นะคะโอเค how about number four number four